ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะครับนะฮะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมเคนโดนะครับเกรียงไกรมาศโภชนสุนทรนะฮะผู้ประกาศข่าวจากรายการทีเอ็นประเด็นใหญ่ทีเอ็นช่อง16นะครับวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับทักทายคุณผู้ชมที่ชม Facebook Live อยู่ทางบ้านด้วยนะครับอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็อยู่ทั้งต่างประเทศด้วยนะฮะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีมันเกิดขึ้นได้ในใจของเราแล้วมันก็เกิดขึ้นได้เมื่อมันส่งสัญญาณมาสู่ภายนอกด้วยนะครับวันนี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติหลายๆคนที่นี่นะฮะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมครับยกมือได้ไหมฮะในวันนี้ใครอยากมาเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างครับผมยกมือบ้างผมยกเหมือนกันนะฮะมาที่นี่ทุกครั้งครับมาที่นี่ทุกครั้งอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งเพราะว่าเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมครับถ้าเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงได้สาธุดังๆก้องโลกเลยได้ไหมฮะสาธุใช่ครับทุกคนเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะฮะอ่ะช่วงนี้อยากให้ทุกท่านนะครับเอามือถือขึ้นมาใครมีมือถือเราต้องกดแชร์ครับกดแชร์เพราะว่าเรากำลังทำงานกับโซเชียลมีเดียช่วงนี้อนุญาตให้ใช้มือถือระหว่างรายการได้ใช้ทำอะไรได้บ้างครับ1กดแชร์Facebook ของเสถียรธรรมสถาน Facebook Live เฟซนี้นะฮะกดแชร์ไปในเฟซของตัวเองบางคนมีเพื่อน 1,000 คนบางคนมีเพื่อน 5,000 คนจะได้เห็นไลฟ์นี้นะฮะพร้อมๆกันเราให้ธรรมะในเช้านี้พร้อมๆกันนะครับส่วนใครมีคำถามนะฮะในที่นี้คือไม่กล้าถามใส่ไมโครโฟนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีให้ได้แชร์แล้วก็ให้ได้ถามกันด้วยบางคนอาจจะเขินอายไม่เป็นไรครับเม้นมาใน Facebook Live ได้ตอนนี้ผมก็อยู่ใน Facebook Live อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่วงของการตอบคำถามด้วยวันนี้คุณยายจ๋าติดภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะได้พูดคุยสนทนาธรรมเช้าวันนี้กับแม่ชีโอนะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีท่านผู้ที่ติดตามชมรายการที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ธรรมะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานแล้วก็ธรรมศาลาค่ะนะฮะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแม่ชีโอแชร์หรือยังครับไม่ได้ใช่ เดี๋ยวช่วยกันแชร์ได้นะฮะ วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็มักจะตั้งปณิธานกับตัวเองจริงไหมครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงผมเห็นเพื่อนๆใน Facebook เนี่ยสิ้นปีปุ๊บมักจะโฟกัสที่ความอ้วนของตัวเองปีหน้าฉันจะลดความอ้วนฉันจะต้องผอมให้ได้ผ่านมา1ปีกูอ้วนกว่าเดิมจริงไหมฮะผ่านมา1ปีอุ๊ยแวะข้างทางตลอดแวะร้านหมูกระทะตลอดเลยแม่ชีโอฮะวันนี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ยังไงบ้างฮะก็การเปลี่ยนแปลงมี2 อย่างเนาะเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เราเห็นว่า ขอโทษค่ะที่เราตั้งธงว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องความอ้วนแต่ว่ากว่าจะทำให้เราผอมเนี่ยมันมีกระบวนการการขับเคลื่อนภายในอ่ะคือสองอย่างมันต้องทำไปด้วยกันมันไม่ได้สามารถที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้กว่าเราจะลดน้ำหนักได้เหมือนเวลาเรากำลังจะไปฟิตเนสใช่ไหมเวลาเขาไปลดน้ำหนักกันเขาก็จะต้องมีโค้ชมีอะไรที่เราจะต้องไปออกกำลังกายกว่าเราจะไปถึงฟิตเนสเราเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างทางบางทีเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยเดี๋ยวแวะกินก่อนไม่เป็นไรนะวันนี้สักวันหนึ่งขอกินอะไรอร่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลดวันต่อไปอันนี้มันเหมือนกับว่ากายมันอยากเหมือนเราบอกว่าเราอยากให้กายมันลดแต่ใจมันไม่สั่งพอใจมันไม่สั่งมันไม่ได้ทำงานคู่กันเนี่ยเขาเรียกมันเกิดการทำงานประสานกันแล้วเชื่อมกันมันก็ไม่สำเร็จแล้วก็พอใจมันแวบไปมันก็พากายไปด้วยเพราะพอกายกับใจเนี่ยพอใจมันไปกายมันไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็เลยพบว่าจากที่ว่าจะผอมในปีต่อไปก็เลยกลายเป็นอ้วนในปีต่อไปฮะ คือมันหลุดโฟกัสเหรอครับอยากจะให้แม่ชีโอแบบขยี้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราอ่ะตั้งเป้าหมายเหมือนกันใช่ไหมแต่เพื่อนของเราไปถึงเป้าหมายก่อนส่วนเราอ่ะไม่ถึงสักทีแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าฉันก็มาปฏิบัติแล้วนะฮะบางคนมาหลายรอบมีใครมามากกว่ารอบหนึ่งมั้งฮะตรงนี้ฮะมีมาหลายรอบ
แล้วรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงหรือยังครับเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างนะฮะเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะเราจะมีวิธีการตั้งโฟกัสกับเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกยังไงให้เราไปถึงเป้าหมายให้มันสำเร็จให้ได้เนี่ยฮะก็มันต้องใช้กำลังของใจมากพอเนาะครับอย่างเมื่อกี้นี้ยังแลกนั่งแลกเปลี่ยนกับพี่เคนโทว่าเออแล้วเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยบางทีมันมีทั้งระยะสั้นใช่ไหมครับมีทั้งระยะสั้นเป็นวันๆเคยไหมคะว่าวันนี้จะทำอะไรให้สำเร็จสักเรื่องนึงเคยไหมคะเคยเนาะมีเป้าหมายระยะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีหรือเป้าหมายตลอดชีวิตอันนี้มันมีระยะของการตั้งเป้าหมายอยู่เพียงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราโฟกัสระยะสั้นได้ครับเมื่อโฟกัสระยะสั้นได้ปุ๊บมันจะเกิดความเขาเรียกภูมิใจถ้าทางโลกเขาเรียกว่าภูมิใจแต่ถ้าทางธรรมที่เรียกว่าภายในเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นปิติแล้วสุขครับพอมันทำได้เรื่องนึงมันก็จะเกิดการเติมเหมือนเราเติมเขาเรียกกระปุกความดีกระปุกความสุขหรือกระปุกของความภูมิใจเนี่ยเอาไว้หยอดไปเรื่อยๆแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ความต่อเนื่องแล้วก็ความที่เราจะมีกำลังของจิตเนี่ยมันสำคัญแล้วยิ่งถ้าเราตั้งเป้าหมายระยะยาวก่อนโดยที่เราไม่เริ่มต้นจากเป้าหมายใกล้ๆเนาะเป็นระยะสั้นขยับไปเหมือนเราขึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3จนไปถึงขั้นที่10ใช่ไหมก็คือเป้าหมายระยะไกลเนี่ยขั้นที่10แต่ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่เป้าหมายใกล้ๆตัวให้ความภาคภูมิใจกับตัวเองใกล้ๆตัวก่อนและทำให้เกิดปิติภายในเนี่ยก่อนมันก็จะขาดกำลังครับพอมันขาดกำลังแล้วฉันทะมันไม่เกิดเนาะมันไม่ได้มีความรู้สึกมันมีความสุขมันมีความรักที่อยากจะทำพอมันไม่มีฉันทะเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเบนเป้าได้เหมือนเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมพอเห็นปั๊มต่างๆก็แวะปั๊มดื่มกาแฟนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่ถึงเป้าหมายก็ประมาณนี้ว่าเราน่าจะตั้งเป้าหมายที่มันสามารถทำได้ก่อนเพื่อให้จิตเรารู้สึกได้เสพได้ซึมซับกับปิติสุขแล้วก็เห็นกลับไปมองเห็นผลงานบางทีกลับไปมองเห็นผลงานแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมั้ยเนาะพอมันภาคภูมิใจมันก็เกิดความรู้สึกฮึดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยยังทำได้เลยยังไม่เคยทำได้แล้วทำได้อ่ะต่อไปมันก็ต้องทำได้สิเรามาลองดูกันนะค่ะคือให้ของขวัญระยะสั้นกับตัวเองนะครับแชร์ผมแชร์บ้างเป็นคนที่ผ่านการตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักเนี่ยอันนี้เอาภายนอกก่อนนะฮะเอาภายนอกก่อนในนี้ใครเคยลดน้ำหนักสำเร็จบ้างเอาที่ว่าสำเร็จนะฮะมากกว่า5โลยกมือไม่มีสักคนเลยเหรอนะเคยอ้วนมาก่อนใช่ไหมฮะเคยนะฮะอยากจะลดแล้วเราก็มีแรงบันดาลใจบางอย่างที่ทำให้เราลดจริงไหมครับเดี๋ยวผมไปถามมันนี่เดี๋ยวแชร์ตัวเองก่อนนะฮะคือเราอะลดน้ำหนักโดยมีแรงบันดาลใจจากการถูกบูลลี่เคยถูกบูลลี่ไหมฮะเคยถูกด่าว่าอ้วนว่าอะไรครับที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตฮะแล้วทำให้เราต้องลดน้ำหนักสำเร็จเนี่ยฮะขอคุยหน่อยได้ไหมฮะแม่ชีโอนะฮะนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตนะครับเคยผ่านการลดน้ำหนักด้วยการถูกบูลลี่เหรอฮะใช่ค่ะเพื่อนล้อเหรอครับใช่ค่ะล้อยังไงเขาก็บอกว่าช้างอะไรอย่างเงี้ยอีช้างช้างอย่างเดียวพี่ช้างอย่างเดียวใช่ไหมฮะเห็นภาพเลยไม่ออกไหมฮะเอาไม้ใกล้ๆตัวนิดนึงค่ะค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ้วนขนาดนั้นนะคะมันก็น้ำหนักอยู่ประมาณ58แต่ว่าคนอื่นที่มองมาเขาบอกอีช้างทำไมเดี๋ยวนี้เป็นช้างแล้วว่าเมื่อก่อนยังผอมกว่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนทักมาเยอะๆท้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนถึงแบบขั้นนั้นนะคะแล้วทำไมเอาแรงบูลลี่มาเปลี่ยนเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายการลดน้ำหนักได้สำเร็จฮะเพราะบางคนถูกบูลลี่เนี่ยซึมเศร้าก็มีนะฮะซึมเศร้าไปเลยไม่ทำอะไรเลยทำไมโลกมันโหดร้ายกับฉันขนาดนี้บางคนไม่ใช่แค่บูลลี่จากการเจอหน้าแบบนี้นะมันแท็กเราด้วยบางทีมันแท็กหมูกระทะมาหาเราใช่ไหมฮะมันแท็กนู่นแท็กนี่มาหาเราคือเป็นไซเบอร์บูลลี่ไปอีกก็ซึมเศร้าไปอีกหลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้เราเอาพลังที่ไหนฮะมาทำให้เราแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปสู่เป้าหมายแค่เรื่องลดน้ำหนักเนี่ยฮะเคยซื้อแบบชุดหนึ่งที่แบบว่าเราใส่ไม่ได้แล้วทีนี้เราก็มองมันอะมองมันจนแบบว่า
ต้องใส่ได้อ่ะครับแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันเลยค่ะไปวิ่งสนามวิ่งทุกวันจนน้ำหนักลดลงตอนนั้น48ค่ะจาก58 58คือ10กิโลใช่ค่ะเราต้องขอบคุณคนที่ด่าเราว่าอีช้างใช่ไหมใช่ค่ะคือถือว่าเป็นวิกฤตที่เกิดโอกาสใช่ค่ะถ้าเรามัวแต่จมกับความทุกข์ที่เขาบูลลี่เราเราก็อาจจะอ้วนขึ้นใช่ค่ะแต่นี่เราเอาพลังที่เขาบูลลี่เราเนี่ยมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เราสำเร็จในการลดน้ำหนักได้ใช่ค่ะโอ้อันนี้สาธุให้เพื่อนได้ไหมฮะสาธุนะฮะแล้วคนนี้นะฮะคนนี้เป็นช้างแล้วคนนี้เป็นอะไรฮะฮะอะไรนะครับมีลูกค่ะอ๋อมีลูกนะเป็นคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วพอคลอดเสร็จปุ๊บเพื่อนทักก็บอกว่าเอ้ยทำไมถึงอ้วนได้ขนาดนี้ก็ฉันมีลูกอ่ะเนี่ยคนเราเวลามันทักต่างๆนานาจริงนะมันไม่รู้ว่าเราตั้งครรภ์เหรอการตั้งครรภ์แปลว่าน้ำหนักมันต้องขึ้นไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งครรภ์แล้วน้ำหนักลดจริงไหมฮะลูกตั้งกี่กิโลอีกนู่นนี่นั่นนู่นในท้องเต็มไปหมดสุดท้ายพอเราคลอดเพื่อนทักทำไมแกอ้วนจังตอนนั้นตบเพื่อนเลยไหมฮะไม่ใช่ไหมครับก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูจะผอมให้มึงดูแล้วกันอะไรเออก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะผอมให้ดูแล้วลดลงเท่าไหร่ฮะก็ตอนมีลูกอะค่ะพอเกิดลูกออกมาแล้วน้ำหนักก็จะประมาณอยู่60ค่ะตอนนี้เหลืออยู่47หายไป13ด้วยคำที่เพื่อนมาทักว่าทำไมแกอ้วนจังเป็นคุณแม่หลังคลอดถ้าไม่อ้วนก็แปลกแล้วอะจริงปะแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็คือผอมแล้วนะฮะมีกำลังใจแล้วนะฮะอ้าวสาธุให้เพื่อนดีไหมครับข้างหลังก็โดนเหมือนกันเหรอฮะนี่แถวนี้เป็นอะไรฮะเป็นแพ็กเกจเหรอครับนี่เป็นแพ็กเกจโดนบูลลี่เรื่องอ้วนหรือยังไงฮะอ่ะเดี๋ยวให้แชร์อีกคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับโดนอะไรครับพี่ก็โดนเรียกว่าอีหมูเอ้ยทำไมมนุษย์มันชอบทักกันแบบนี้เดี๋ยวจะถามแม่ซีโอนะว่าทำไมคนถึงชอบทักเรื่องไม่ดีของคนมากกว่าเรื่องดีๆไม่เคยมีใครทักว่าสวยขึ้นเลยนะไม่มีดำจังเลยสิวขึ้นหน้าอ้วนจังเลยคือมนุษย์มักชอบทักกันแบบนี้จริงไหมใครเคยเจอเพื่อนทักว่าเฮ้ยหน้าใสมาตลอดชีวิตมีสิวเม็ดเดียวมันทักสิวเรามันไม่ทักอีกครึ่งหน้าเราอะจริงปะเออโดนทักว่าอะไรฮะพูดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูอ้วนหรือว่าเป็นแบบอีอ้วนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโดนขนาดนี้เลยนะฮะแล้วยังไงครับจัดการเพื่อนยังไงก็ปล่อยเขาพูดไปต้องปล่อยเขาพูดไปแล้วเราจัดการกับตัวเองยังไงออกกำลังกายค่ะก็ออกกำลังกายด้วยใจที่ตอนนั้นคืออยากเอาชนะเพื่อนหรืออยากเอาชนะตัวเองคิดว่าสุขภาพเป็นหลักด้วยค่ะอย่างที่เขาพูดมามันก็จริงอย่างที่เขาพูดเราก็ยอมรับว่าเราก็อ้วนจริงๆเราก็เลยคิดว่าเขาก็คงเป็นห่วงเราอะค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราอะค่ะจะได้แข็งแรงครับก็น้ำหนักลดไปประมาณ10โลค่ะ10โลใครที่โดนเพื่อนล้อหรือว่าโดนญาติพี่น้องล้อควรสาธุให้เขาและทำเหมือนทั้ง3คนนี้ดีไหมฮะเอาคำล้อเอาคำบูลลี่มาเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จสาธุนะครับนี่นะฮะสาธุให้เพื่อนของเรานะฮะส่วนผมเองแชร์เรื่องตัวเองบ้าง ผมเคยอ้วนกว่านี้ประมาณ20กิโลนะครับแล้วอ้วนตั้งแต่เด็กด้วยผ่านการลดน้ำหนักมา5ครั้งลง20ขึ้น15ลง15ขึ้น20มาประมาณ 4-5 รอบแล้วลดน้ำหนักครั้งแรกแต่อายุ14เพราะอะไรถูกเพื่อนล้อเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นไอ้หมูโสโครกถูกด่านะฮะไอ้หมูโสโครกเพื่อนลุมชี้เหมือนในหนังเรื่องแฟนฉันน่ะนะฮะมันลุมชี้ไอ้หมูเน่าไอ้หมูโสโครกเงี้ยขังตัวเองอยู่ในห้อง1เดือนกินแต่น้ำกับขนมปังน้ำหนักลดไป18กิโล1เดือนตอนอายุ15ครับเนี่ยฮะก็เลยอยากจะแชร์ถามแม่ชีโอว่าทำไมการบูลลี่เอาประเด็นแรกก่อนมนุษย์ถึงมักจะทักทายคนที่รู้จักด้วยแง่ลบเสมอไม่ค่อยมีคนมาแบบวันนี้หน้าใสจังเลยนะวันนี้หุ่นดีจังเลยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยไม่มีอ่ะน้อยมากทำไมต้องชอบทักแบบทำไมเธออย่างงู้นเธออย่างนี้เธออย่างนั้นบูลลี่กันอ่ะเป็นสังคมแห่งการบูลลี่ตลอดเวลาบูลลี่เป็นคำวัยรุ่นเขาใช้กันเนาะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเสียงทักเป็นเสียงที่ทำให้เราเตือนเขาเรียกสกิดเสียงสกิดให้เรากลับมาใคร่ควรต่างหากว่าจริงๆแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ทีนี้วิธีการที่เดี๋ยวแยกประเด็นก่อนเนาะคนที่ทักเราข้างนอกใครก็ตามเวลาเขาทักแบบนี้เ
หนึ่งเขาอาจจะมีคือคนเนี่ยไม่เหมือนกันมันมีวิธีคิดไม่เหมือนกันบางคนมีความคิดจากความเชื่อบางคนจากประสบการณ์บางคนจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือบางคนใช้การเทียบเคียงหรือทำตามๆซ้ำๆอันเนี้ยไม่รู้ถ้าคำถามก็คือกว่าเราเนี่ยจะไปหาคำตอบว่าแต่ละคนที่พูดกับเราอ่ะมันมีชุดความคิดยังไงเราตายไหมตายพระองค์ทรงสอนอย่างนี้สอนว่าเมื่อไฟไหม้เสื้อผ้าเธอสมมติเราได้ยินเสียงเป็นธนูมายิงเป็นธนูไฟเสื้อไหม้หน้าที่คือทำอะไรถอดเสื้อออกใช่ไหมหรือวิ่งไปหาคนที่เขาบูลลี่เราแล้วถามว่าเฮ้ยยูเนี่ยที่ยูพูดอย่างเงี้ยคุณพูดอย่างเงี้ยค่ะมันทำไมเหรอ1 2 3 4 5เราก็เลยไม่ได้ลดน้ำหนักแต่ถามว่าเมื่อเสียงเตือนเสียงทักอันนั้นเนี่ยมาถึงเราแล้วอ่ะมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราสะกิดนิดนึงเฮ้ยมีไหมมันจะต้องมีความรู้สึกเนี้ยจริงเหรอใช่ไหมหรือกลับไปที่บ้านแล้วไปดูพี่โดว่าครับเออเฮ้ยเราดูในกระจกเราดูเราอ้วนจริงเราแล้วยังไงพอมันมีสติที่จากการฟังเสียงทักนั้นกลับไปดูตัวเองสะท้อนตัวเองก่อนจริงหรือไม่จริงไปหาคำตอบอันนี้เขาเรียกเป็นนักทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยนะว่าจริงไม่จริงก็ไปหาเชิงประจักษ์ว่าอ๋อใช่ฉันอ้วนจริงพอจริงเสร็จปุ๊บมันก็เข้าสู่กระบวนการการตั้งเป้า มันเลยกลายเป็นว่าเสียงเตือนเสียงทักนั้นน่ะมันทำให้เราเติบโตแสดงว่าคนเนี่ยคนนั้นน่ะคนนั้นใช้เสียงเตือนเสียงทักจากปัญหาอ้วนปัญหาที่ชอบไม่ชอบให้เป็นปัญญาทันทีครับแสดงว่าคนเนี้ยเติบโตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางทีคนที่เขาทักเขาเตือนน่ะบางทีมันก็ทักด้วยความรักแต่เขาเรียกวิธีการสั่งสมนิสัยในการสื่อสารมันไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีนะเรามองเป็นกลางๆว่าถ้าคำพูดใดคุณยายเตือนเสมอเมื่อคราวที่แล้วทุกกระจายใจกระจ่างคำพูดใดที่พูดแล้วทำให้เพื่อนเจ็บปวดคงไม่มีเพื่อนคนไหนรู้ว่าพี่อยู่ในบ้านแล้วขังตัวเองเนาะแล้วเสียใจถ้าเพื่อนรู้ผลของการพูดแล้วทำให้พี่เสียใจถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าเห็นความจริงเนี่ยมันจะทำให้คนพูดเนี่ยกลับมาดูตัวเองว่าคำพูดใดที่พูดแล้วทำให้คนอื่นเจ็บปวดก็อย่าทำแล้วสังคมการบูลลี่เนี่ยบางทีมันเป็นอุปทานเดี๋ยวนี้มันจะมีอุปทานหมู่พี่พอเวลาใครทำอะไรอย่างนึงรู้สึกว่ามันสนุกรู้สึกว่ามันใช่มันเป็นเทรนก็โหมกันไปทำโดยไม่มีหลักของความจริงเข้าไปครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คนที่ถูกกระทำแบบนี้มันเกิดความเจ็บปวดโดยที่เขาอาจจะไม่มีเจตนามันมาจากความขาดสติแล้วความไม่มีความยับยั้งชั่งใจด้วยคือเราอะห้ามคนพูดไม่ได้ใช่แต่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองจริงไหมซึ่ง3ท่านก็ทำถูกเพราะว่าถ้าเราจะไปวอภาษาอินเทอร์เน็ตเขาบอกไปวอกับเพื่อนนะฮะไปด่าเพื่อนไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียไม่เอ่ยชื่อก็ตามแต่ไปแขวะเขาบางคนมักจะชอบเวลามีใครมาด่าเราก็จะโพสต์เฟซขึ้นเฟซนิดนึงว่ายายคนนี้ชื่อเล่นอย่างนี้มันมาพูดกับฉันอย่างนี้มันเคยดูตัวเองบ้างไหมอะไรแบบนี้เราก็จะไประบายบางทีใส่อักษรย่อ ใช่ไหมไปวอใส่อักษรย่อนี่นั่นโน้นสู้เรากลับมาดูตัวเองอย่าเสียเวลานะฮะไปหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นจริงไหมครับบางทีเราจะเสียเวลามากเกินไปเรามาดูแลตัวเองเราก็เนี่ยภายนอกเราก็ได้น้ำหนักที่เราพอใจแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงคราวนี้มันมีบูลลี่ภายในด้วยฮะบูลลี่ภายในเช่นสมัยเนี้ยมันก็จะมีคำหลายๆคำที่ถูกบรรจุอยู่ในการบูลลี่เช่นใครที่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยไม่ทำอะไรซึมเศร้าปะวะเนี่ยแกเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่ามีไหมคำว่าโรคซึมเศร้ากลายเป็นคำบูลลี่ไปแล้วคือคนที่อาจจะทำงานช้าทำงานไม่ได้ดังใจหรือศักยภาพในการทำงานอาจจะไม่ไวกว่าเพื่อนบางคนอาจจะถูกบูลลี่ว่าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าปะวะแกกลับไปพักปะกินยาปะกินยาช่องสามไหมอะไรเงี้ยไปสีธัญญาปะอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นคำแบบนี้ไปหรือใครที่มีอารมณ์แบบเหวี่ยงวีนหน่อยอีไบโพล่าจริงป่ะมึงไบโพล่าปะเนี่ยโดยไม่ได้รู้เลยว่าโรคไบโพล่าแปลว่าอะไรคืออะไรแล้วโรคซึมเศร้าคืออะไรถามแม่ชีโอ๊ะก่อนนะฮะว่าถ้าโดนบูลลี่ภายในแบบเนี้ยฮะ
มันน่าจะยากกว่าการโดนบูลลี่ภายนอกแน่ๆความสะเทือนใจมันน่าจะมากกว่ามันต้องยังไงฮะก็มีคนเคยพูดว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นคนทำงานเร็วอะค่ะเป็นคนทำอะไรเร็วเอ้ยเดี๋ยวเบี่ยงปึ๊ดขึ้นลงขึ้นลงเลยอย่างเงี้ยแล้วบอกเออเราเป็นไบโพล่าแต่สิ่งหนึ่งอันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองเนาะอาจจะไม่ได้มีหลักการและทฤษฎีอะไรมากมายอะก็ถามว่าเออมันจริงหรอคนเรามันต้องพูดกับตัวเองจริงไหมคะเนาะถามตัวเองคุยกับตัวเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคและวิธีการนะว่าเวลาเราเกิดปัญหาสมมติว่าไม่มีสมมติไม่มีพี่ด้อยอยู่ใกล้ไม่มีเพื่อนๆไม่มีใครอยู่ใกล้มันก็ต้องมีตัวเองเป็นเพื่อนท่านอาจารย์คุณแม่เตือนเสมอนะว่าเราต้องมีตัวเองเป็นกัลยาณมิตรคือข้างนอกมิตรภายนอกเป็นความจำเป็นเพราะเป็นพรหมจรรย์แห่งชีวิตแต่มิตรภายในเนี่ยมันเป็นพรหมจรรย์ตลอดของการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะมันก็ถามตัวเองอ่ะจริงเปล่าเออเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราพบว่าสิ่งที่เราทำพลาดมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะมันจะมีสเต็ปด้วยนะเราก็จะให้เหตุผลว่าเอาก็เพราะว่าเราทำแบบนี้เราใช้อย่างนี้เราก็จึงพูดแบบนี้แล้วทำแบบนี้แล้วใช้แบบนี้เราจึงแสดงออกด้วยแบบนี้แต่ตอนนั้นเราใช่ตอนนี้เราไม่ใช่แต่สุดท้ายอ่ะพอเราคิดทบทวนเหมือนเวลาเราเดินอย่างเงี้ยค่ะเดินไปข้างหน้าแต่พอเวลาเราหันหลังกลับเราเดินย้อนกลับมามองเห็นเหตุการณ์มันทำให้เราได้สติพอมันทำให้เราได้สติเนี่ยมันจะรู้เองว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแล้วสิ่งนึงเลยอ่ะมันเตือนเราด้วยนะสำหรับตัวเองเนี่ยมันเตือนเราว่าอ๋อเรารู้แล้วเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ของเรามันทำให้คนอื่นเนี่ยตัดสินเราเพราะชุดความคิดของคนอื่นที่จะรู้จริงอันนี้เราไม่ไปตามเลยนะเหมือนกับที่เราไม่ไปตามว่าคนยิงธนูใส่เสื้อเราเขาจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงคนที่รู้จริงก็คือตัวเราแต่ถามว่าแล้วยังไงมันต้องมีสติมากพอว่าคำที่เขาพูดเนี่ยเราใช่ไหมต้องมีใจที่แข็งแรงต้องศรัทธาแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างในชีวิตเราไม่ให้ถูกคนอื่นมาพูดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรอกเพราะยังไงเรายังต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้แต่ถามว่าสะเทือนไหมสะเทือนแต่ไม่หลงที่สะเทือนเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยบางทีเวลาฟังใครแล้วปุ๊บมันมีการโอนอ่อนมันมาจากสภาวะของความหลงซึ่งท่านอาจารย์คุณแม่บอกเนาะเมื่อกี้หนึ่งหลงทางไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือบางทีเราไปแล้วไม่อันนี้ก็คือหลงภายนอกใช่ไหมหลงทางหลงอารมณ์หลงตัวเองและหลงคิดถ้าสิ่งที่เขาพูดมาแล้วมาโอ้คิดว่าเราทำดีแล้วเราจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเขาพูดอะไรมาแล้วเรามันจริงหรือเปล่าเราลองย้อนดูซิถ้ามันจริงเราก็ค่อยบอกว่าโอเคมันจริงยอมรับได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่หลงอารมณ์แต่เป็นประเภทที่หลงอารมณ์เนี่ยก็ยากต้องมีเพื่อนช่วยเพราะฉะนั้นคนอยู่ใกล้ของคนที่ไม่รู้จักที่จะช่วยตัวเองยังไงอันนี้เราต้องค่อยๆประคับประคองและช่วยกันคือเราต้องมีกัลยาณมิตรนะครับมันมีอยู่สองอย่างคือเราไม่ได้เป็นกับเราเป็นซึ่งสองอย่างนี้อยากจะให้น้ำหนักเท่ากันเพราะถ้าเป็นก็เหมือนคนปกตินะครับสังคมเราเนี่ยมักจะป้ายสีให้กับคนเป็นจิตเวชเช่นซึมเศร้าล่าสุดก็มีข่าวซึมเศร้าฆ่าคนอะไรก็ไม่รู้โยงกันไปมั่วไปหมดพอหมอบอกไม่ใช่ก็โยงไปว่าเอาไม่ได้ซึมเศร้าเป็นไบโพล่าฆ่าคนพอถ้าหมอบอกไม่ใช่ไบโพล่าสงสัยมันจะโยงไปอีกโรคหนึ่งอะไรก็ไม่รู้อะนะฮะคือสื่อสังคมมันโยงไปหมดครับเวลาที่มีเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้คนที่เป็นโรคจิตเวชมักจะโดนตราหน้าว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ถ้าดูจากสถิตินะครับในข่าวคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงเป็นคนปกติหรือผู้ป่วยจิตเวชมากกว่ากันครับฮะคนปกติมากกว่าเยอะมากด้วยแทบจะ 95-99% ด้วยซ้ำไปแต่เวลามีข่าวคนปกติเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจแต่ถ้ามีคำว่าซึมเศร้าฆ่าคนโอ้โหคนอยากอ่านเหลือเกินไบโพล่าฆ่าหมาอย่างเงี้ยเห็นไหมกับสมมติผมพาดหัวข่าวนางสาวกอฆ่าหมาเงียบไบโพล่าฆ่าหมาอยากอ่านกว่าไหมเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยฮะคือการสื่อสารกัน
ของคนในสังคมอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้นิดนึงผมว่าในที่นี้อาจจะมีคนแบบอ่ะเคยสำรวจตัวเองหรือไปหาคุณหมอว่าเป็นโรคซึมเศร้าขอบคุณเลยนะฮะโรคซึมเศร้าเนี้ยมันจะทำให้คุณมีศักยภาพที่แข็งแรงขึ้นสามารถหายได้เป็นไบโพล่าก็หายได้แล้วก็มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมแม่ชีโอเคยโดนล้อว่าเป็นไบโพล่าแต่นี่ไม่ต้องล้อฮะเป็นจริงครับผมเป็นจริงนะฮะรักษามา8ปีแล้วครับหายแล้วมา8ปีแล้วฮะมีประวัติการรักษาเป็นคนที่ผ่านการทานยาไบโพล่ามาก่อนไบโพล่าเกิดจากสารในสมองที่ไม่สมดุลครับไม่ใช่โรคจิตใครก็สามารถเป็นได้เพราะว่าเมื่อสารในสมองไม่สมดุลเราก็ทานยาไปปรับเคมีในสมองให้สมดุลแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนป่วยเป็นโรคกระเพาะเหมือนคนปวดท้องทั่วไปถ้าผมไม่บอกว่าผมเป็นไบโพล่ามีใครดูออกไหมแต่ประกาศหลายรายการมากตีสิบก็ออกมาละเจาะใจก็ออกมาละออกมาทุกรายการประกาศเพราะว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ว่าเป็นโรคไหนก็รักษาได้โรคทางกายก็รักษาได้โรคทางใจก็รักษาได้ซึ่งคนเป็นเพื่อนผมนะฮะที่เป็นโรคเดียวกันน่ะโคตรภูมิใจเลยแบดพิทอย่างเงี้ยดูสิมีอะไรเนี่ยนะฮะแฮร์รี่เบอร์ลี่อยากเป็นไหมอยากเป็นไบโพล่าหรืออยากเป็นซึมเศร้าไหมเป็นเหมือนคนดังเยอะแยะเลยนะฮะมีอีกคนนึงนะครับคอลินฟาเรลคอลินฟาเรลรู้จักไหมรู้จักไหมดาราต่างประเทศรู้จักไหมนี่ก็เป็นนะฮะแล้วก็มีจัสตินบีเบอร์รู้จักจัสตินบีเบอร์ไหมแต่มีคนเคยพูดถึงไหมว่าคนเหล่านี้เคยป่วยไม่มีมีแต่ไบโพล่าฆ่าหมาจริงป่ะมีแต่ไบโพล่าฆ่าคนมีแต่โซเชียลฆ่าหมาฆ่าแมวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่เคยมีใครรู้เลยว่าคนดังๆเหล่านี้เขาก็เคยผ่านการรักษาแล้วก็หายแล้วก็เป็นดาราซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะฮะอับราฮัมลินคอนรู้จักไหมครับอับราฮัมลินคอนก็เป็นนะฮะโลกนี้มันเป็นโลกสำหรับคนเก่งๆเท่านั้นเลยนะเนี่ยฮะแม่ชีโอจริงๆสื่อเขามีเอาไว้ก็เป็นมุมมองนะให้เราเกิดปัญญานั่นแหละจริงๆแล้วเราก็กลับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเสพเนี่ยคือเขาก็สื่อก็มีสิทธิ์ที่จะให้มุมมองแต่ว่าเวลาเราเสพสื่อท่านอาจารย์คุณแม่จะพูดเสมอว่าเสพยังไงให้เกิดปัญญาไม่ใช่เสพยังไงให้เกิดตัณหาพอเห็นปุ๊บไบโพล่าฆ่าหมาตามใหญ่เลยนะตามแต่สุดท้ายแล้วมันผลลัพธ์ออกมาไม่ใช่มันก็เสียเวลาเนาะก็เวลาเสพสื่ออะไรเนี่ยตั้งจิตให้เป็นกลางแล้วก็ดูข้อมูลตามความจริงเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์บางทีการวิพากษ์วิจารณ์การฮือกันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สังคมเกิดการสร้างสรรค์แล้วก็สงบสุขที่อาจารย์คุณแม่ก็เตือนเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเสพอะไรก็ตามอ่ะให้เรามองทุกอย่างให้เป็นกลางมองทุกอย่างให้มันว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็อีกอันหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าเราไม่ว่าคนจะเป็นหรือคนไม่เป็นอย่าใช้คำว่าอยากหรือไม่อยากมันไม่มีอะไรที่ถ้ามันยังอยากอยู่สมมติว่าเป็นแล้วคือในรายที่เราพบว่าคนที่มีความพิเศษทางด้านจิตใจเนี่ยมักจะทำอะไรที่แบบได้ดีเนาะแบบเป็นอาร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความสามารถแต่สุดท้ายอ่ะพระพุทธองค์ก็เตือนว่าความอยากหรือความไม่อยากเราไม่อยากเป็นเฮ้ยไม่ดีเลยเป็นโรคนี้ไม่ดีเลยสมมติเราไปพิพากษ์แสดงว่าจิตเราพร่องแล้วเราไม่ได้วางจิตเป็นกลางหรือโอ้เป็นแล้วดีจังเลยเราน่าจะเป็นมั่งอันนี้ก็อยากมันก็จะตรงไปที่อยากกับไม่อยากเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เตือนว่าอยากไม่อยากมันยังเป็นทุกข์อยู่แต่เรายอมรับว่าไอสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยเราจะดำเนินยังไงให้มันเป็นปกติที่สุดเหมือนคนที่เป็นก็ทำหน้าที่ในชีวิตปกติให้มีความสุขแล้วก็ดำเนินในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้เป็นก็มองคนที่เป็นอย่างกรุณาแล้วก็เข้าใจว่า คนทุกคนพัฒนาได้คนทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเชื่อในกฎของธรรมชาติว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราได้วันหนึ่งมันก็หายได้ เหมือนที่พี่เคนโดบอกว่าก็เป็นมาแล้ว8ปีแล้วดูสิก็ยังใช้ชีวิตแล้วก็หายแล้วเมื่อไม่เหมือนเราอยากให้กำลังใจเนาะสำหรับคนที่เป็นว่าเป็นแล้วเป็นได้หายได้แต่ทำไมพี่โดบถึงเอามาพูดเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจและให้ทุกคนยอมรับว่าเอ้ยถ้ามันเป็นเรายอมรับตัวเองได้ก่อนเราจะมีความสุขแล้วมีฉันทะที่จะตั้งเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งกลับไปที่เรื่องเดิมเราจะต้องหายได้นี่คือเป้าหมายเนาะแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความกรุณาอย่างลึกซึ้งเพราะสุดท้ายทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรแล้วเป็นเพื่อนร่วม
เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันใช่ครับจะไปแยกแบ่งแยกเพื่อให้เกิดความแตกแยกของสังคมเพื่ออะไรอันนี้เราอาจจะต้องใช้ปัญญาเพราะการที่ทำให้สังคมแตกแยกถ้าเป็นภาษานักบวชครับถ้าสังฆะแตกแยกเป็นครุกรรมแต่ถ้าสังคมแตกแยกเป็นกรรมร่วมเพราะฉะนั้นเราจะไม่สร้างการกระทำที่เป็นกรรมร่วมไปวิพากษ์วิจารณ์โดยที่เราไม่รู้แล้วก็โลกลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วมันมีความละเอียดมันมีความลึกซึ้งมันเป็นเชิงการแพทย์เนอะเทคนิคทางการแพทย์เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะต้องค่อยๆเข้าไปสืบดูบางทีเราเห็นคนปุ๊บอย่างเราเหวี่ยงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้เราเพราะเราเป็นไบโพลาร์เป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป้าหมายมันสำคัญแต่ถ้าคนไม่รู้จักว่าเป้าหมายสำคัญพอมาทำงานกับเราจะมองว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ก็เลยตัดสินเราว่าที่เราเป็นปิดป้าดอย่างเงี้ยเป็นไบโพลาร์ซึ่งมันไม่มีใครถูกแล้วมันไม่มีใครผิดมันอยู่ที่ว่าเขาตัดสินเราเขาทุกเราไม่ชอบเขาที่เขาว่าเราเราทุกแสดงว่าแพ้ทั้งคู่มันไม่ใช่เราไม่มีเป้าหมายทั้งคู่เพราะถ้าเราแม่โอ้นะอยากได้เป้าหมายโดยที่ไม่ไปขุ่นมัวกับการที่เขามาบอกว่าเราเป็นไบโพลาร์แสดงว่าแม่โอ้ผ่านใช่ไหมเป้าหมายถึงใช่ไหมทำงานด้วยมีความสุขด้วยเป้าหมายได้ด้วยแล้วใจก็เป็นสุขด้วย คนที่ทำงานกับเราถ้าวิพากษ์เราแล้วไปไม่ถึงเป้าหมายก็แพ้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาเห็นเป้าหมายร่วมแล้วขยับเป้าแล้วเข้าใจเขาก็ถึงเป้าแต่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายในงานแต่เป็นเป้าหมายของใจที่เขาจะเข้าใจว่างานร่วมกันมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ท่านอาจารย์คุณแม่ใช้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าคนข้างตัวเราครอบครัวสำคัญสุดเนาะแล้วคนใกล้ตัวที่เป็นเพื่อนเนี่ยสำคัญสุดจงมีความกรุณาต่อกันและกันให้ถึงที่สุดคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่มันกระแทกเข้าไปมีความกรุณาต่อกันและกันให้ถึงที่สุดพี่โดโอ้โหฟังแล้วแบบเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสังคมไหนมีความกรุณาครอบครัวไหนมีความกรุณาแม้กระทั่งพวกเรากันเองนะที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันอยู่ในธรรมศาลามีความกรุณากันอย่างลึกซึ้งสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่มีเป้าหมายคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันครับเห็นด้วยเลยฮะคือการเป็นสื่ออย่างผมเองเนี่ยซึ่งก็มีประวัติเช่นเปิดตัวเองว่าเป็นไบโพลาร์ซึ่งเวลาตัวเองจะทำข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วไปเปิดโปงคดีแชร์ลูกโซ่อย่างตอนนี้ผมเปิดโปงมาเยอะมาก Forex 3D อย่างเงี้ยผมก็เริ่มเปิดโปงเป็นคนแรก Magic Skin ผมก็ทำนะฮะทุกครั้งที่มีการเปิดโปงแบบนี้มันก็จะมีคนที่เป็นฝ่ายของแชร์ลูกโซ่มาโจมตีเขาจะภาพเราเป็นตัดต่อต่างๆนานาด่าว่าเป็นคนบ้าเป็นผู้ประกาศข่าวบ้าพวกมึงอย่าไปเชื่อมันนำเสนอข่าวปลอมเพราะมันเป็นคนบ้ามาก่อนแล้วเอาภาพเราข่าวที่เราเคยบอกว่าตัวเองเป็นไบโพลาร์เนี่ยมาตัดต่อยำใหม่มาบูลลี่เราขนาดเนี้ยซึ่งถ้าเป็นหลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะฟ้องร้องดำเนินคดีหรืออะไรก็ตามผมไม่เลือกทางนั้นผมเลือกทางที่แม่ชีโอบอกคือมีความกรุณาต่อกันและเข้าใจว่าพวกเขากำลังเสียประโยชน์เข้าใจว่าพวกเขาทุกข์ขนาดไหนถึงต้องเอาเราไปบี้ไปย่ำขนาดนั้นมนุษย์ทุกข์มากมักจะหาเป้าหมายทำลายบางคนหรือเหยียบบางคนเพื่อทำให้เรามีความสุขสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ผมทำข่าวมาก็คือการด่าคนอื่นมันทำให้เรามีความสุขง่ายที่สุดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดจริงไหมและไม่สิ่งที่ถูกต้องด้วยเคยรู้สึกไหมว่าเครียดได้ด่าใครคนนึงแล้วเราแบบเช่นเป็นเมียเครียดมาจากไหนก็ไม่รู้กลับมาด่าผัวปั๊บ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 โล่งเนี่ยมันเป็นกลไกที่ง่ายที่สุดของมนุษย์เมื่อเราเข้าใจมนุษย์ว่าสิ่งที่เขาทำเพราะว่าเขากำลังทุกข์อยู่เราจะกรุณาเขามากจริงๆครับเรากจะกรุณาแล้วก็เข้าใจพวกเขามากว่าวันหนึ่งถ้าความจริงปรากฏพวกเขาจะทุกข์ใจยิ่งกว่าสิ่งที่เขาทำกับเราเพราะเขาจะเสียทุกอย่างเขาจะเสียทั้งเงินเสียทั้งแรงศรัทธาเสียทั้งความเป็นมนุษย์ของตัวเองที่หลงเชื่อสิ่งที่ผิดอยู่ตั้งนานซึ่งเคยเห็นมาแล้วฮะคนที่ด่าผมมาขอโทษผมเยอะแยะมากมายผมบอกเลยว่าไม่ต้องมาขอโทษคุณไปใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขและไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนั่นคือของขวัญของการเป็นสื่อที่ดีที่สุดตรงกับที่แม่จีโอพูดเลยกรุณาครับก็แต่กว่าจะผ่านวิกฤตนั้นก็ต้องมั่นคงนะต้องทำใจหายใจเข้าหายใจออกลึกๆหลายๆรอบใช่ไหมอย่างโดนเยอะ
ือถ้าในกรณีที่เราเจอสภาวะการที่มันบีบคั้นแบบนี้วิธีการที่ง่ายสุดก็กลับมามีสติก่อนหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อที่จะตัดช่องทางของภาวะของความเครียดความวิตกความกังวลให้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตของพี่โดเองหรือว่าชีวิตของพวกเราทุกคนมันเป็นแค่เหมือนเราเป็นบ่อน้ำเนาะแล้วก็มีก้อนหินหนึ่งก้อนโยนเข้าไปตุ้งมันก็เกิดแรงกระเพื่อมแล้วแรงกระเพื่อมนั้นมันก็หายไปมันไม่ได้อยู่กับเรานานเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นแค่สภาวะหรือเป็นแค่ปรากฏการณ์เหมือนสายฟ้าแลบนะสายฟ้าแลบจึ๋งหายไปไหมหายแต่ทุกครั้งที่มีฝนตกฟ้าร้องกลัวสายฟ้าแลบฟ้าแลบเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่มันมีชุดของความคิดที่มันเคยสั่งสมอยู่มันเลยเห็นว่าถ้าฝนตกมีฟ้าแลบแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงไม่มีอะไรอยู่อย่างยาวนานเพียงแต่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์แค่ตั้งสติแล้วมีเป้าหมายว่าเราแค่ทำเพื่ออยากช่วยให้ทุกอย่างมันเป็นความยุติธรรมของคนทุกคนหรือเพื่อให้เกิดความดีงามหรือเพื่ออะไรก็ตามที่ตั้งธงไว้ก็แค่ไม่กระเพื่อมไม่สั่นไปพร้อมแรงกระเพื่อมแล้วเดินต่อไปให้ถึงเป้าหมายผลสุดท้ายออกมามันก็เป็นปิติและสุขเป็นรางวัลของชีวิตซึ่งหลายคนก็คงเห็นภาพใช่ไหมคะว่าทำอะไรแล้วพอมันโฟกัสไปที่เป้าหมายมันก็สามารถที่จะแบบเห็นรางวัลของชีวิตได้โดยที่บางทีเราไม่ต้องบอกใครแล้วเราสามารถสัมผัสมันได้ด้วยใจของเราเองครับอีกคำหนึ่งนะฮะแชร์ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามจากทางบ้านนะครับเวลาเราทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วเอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งเนี่ยเราจะไม่แกว่งเลยผมทำกรณีนี้ช่วยเหลือประชาชนโดนบูลลี่โดนด่าจากฝ่ายตรงข้ามมากมายคุณพ่อฮะเดินมาตบไหล่ปึ้งคำเดียวเลยลูกทำต่อไปเพราะลูกทำสิ่งที่ถูกต้องหลังจากนั้นผมไม่เคยท้ออีกเลยความถูกต้องมันจะเป็นแกนนำของหัวใจเราฮะคุณจะทำอะไรก็ตามเอาความถูกต้องไว้ก่อนความถูกต้องทำให้เราไม่หลุดโฟกัสและทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆด้วยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่ด้วยทางบ้านด้วยส่งคำถามเข้ามาครับเข้าสู่ช่วงเวลาของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีนะครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีวันนี้นะฮะเราตอบคำถามกับแม่ชีโอนะฮะซึ่งวันนี้คุณแม่ไม่อยู่นะครับคุณแม่ติดภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคำถามเริ่มไหลเข้ามาเรื่อยๆนะฮะคำถามนี้อาจจะคลาสสิกหน่อยนะฮะคนมักจะถามว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรมันเป็นคำถามที่เราเคยถามตัวเองใช่ไหมว่าฉันเกิดมาทำไมเป้าหมายชีวิตฉันคืออะไรฉันจะยังไงเคยถามไหมฮะเคยถามนะทุกคนเคยถามแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วก็งงๆอันนี้เราจะตอบตัวเองยังไงครับคือแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเนาะคำถามว่าจะถามถึงเป้าหมายของชีวิตต้องถามก่อนว่าเกิดมาทำไมคำถามแรกก่อนว่าเกิดมาทำไมถ้าพอเกิดมาทำไมปุ๊บทำไมอย่างไรแล้วมันก็จะเห็นเป้าหมายอย่างตัวเองพี่ก็มีเป้าหมายของชีวิตใช่ไหมอย่างตัวเองเนี่ยไม่อยากเกิดอีกอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าเราไม่อยากเกิดอีกถ้าเป็นเป้าหมายเนาะมันก็จะต้องทำอะไรก็ได้ใน here and now เนาะปัจจุบันน่ะที่ท่านอาจารย์คุณแม่บอกว่าปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐสุดที่ here and now อ่ะมันก็ต้องทำปัจจุบันให้มันดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตข้างหน้าเหมือนเราอันนี้ชอบพูดบ่อยๆเหมือนเราดื่มน้ำส้มในขณะที่เราดื่มน้ำส้มเราได้ลิ้มรสน้ำส้มคือปัจจุบันใช่ไหมแต่สารในน้ำส้มที่เป็นวิตามินซีมันจะไปช่วยให้เราสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเราในลำดับต่อไปก็คือขณะถัดไปที่เรียกว่าอนาคตที่มันเป็นเป้าหมายถ้าเราไม่อยากเป็นหวัดเราก็ดื่มน้ำส้มอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเป้าหมายเราถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทำปัจจุบันให้ดีอนาคตที่เป็นเป้าหมายมันก็จะไปถึงแต่ละคนมันก็คงไม่เหมือนกันครับมีอีกหนึ่งคำถามนะฮะเราเนี่ยมักจะอยากเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของเราแต่มันเปลี่ยนยากไหมนิสัยที่ไม่ดีว่าเปลี่ยนยากแล้วนะถามแรงๆหน่อยก็แล้วกันแม่ชีโอเราเปลี่ยนสันดานตัวเองได้ไหม
เปลี่ยนการกระทําของตัวเองได้แต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าเราเปลี่ยนที่ปัจจุบันเหมือนเลือกระหว่างเป๊ปซี่เอ้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวจะไปพูดเลือกระหว่างน้ําอัดลมนะคะน้ําอัดลมกับน้ําส้มถ้าพี่เลือกน้ําอัดลมพี่ก็จะได้อย่างนึงผลของเป้าหมายคือพี่อ้วนถูกมั้ยคะแต่ถ้าเลือกน้ําส้มพี่ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอดีตผ่านมาเราไม่พูดคนมาดําแค่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าขาวสามารถที่จะไปได้มันอยู่ที่ว่าเราทำปัจจุบันกรรมอ่ะครับเพราะฉะนั้นของเก่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วแต่เราเปลี่ยนปัจจุบันกรรมแล้วสำคัญที่สุดเราต้องศรัทธาและเชื่อในกฎแห่งกรรมคือทำอะไรก็ได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกมะม่วงได้มังคุดไม่มีครับเนี่ยถ้าคุณศรัทธาในกฎแห่งกรรมคุณก็เปลี่ยนนิสัยของคุณได้ฮะคือข่าวดีคือเราเปลี่ยนได้แต่เราต้องทำปัจจุบันกรรมให้ดีที่สุดใช่ไหมครับต่อให้จะสันดานมาดำปี๊เลยอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนได้บางคนชอบแบบด่าสามีทุกวันไม่รู้จะด่าอะไรกันนักกันหนาอันนี้เปลี่ยนได้ไหมฮะได้นะ แค่มองว่าคือคนเวลาที่ด่ากันน่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยาหรอกพี่ครับแค่เพื่อนกันเนี่ยด่ากันเพราะมันก็ไม่ชอบใจไงฮะเปลี่ยนจากชอบไม่ชอบเป็นเข้าใจอ่ะคนไม่สามารถที่จะทำให้ถูกใจอย่างเนี่ยไม่สามารถทำให้ถูกใจกันได้หรอกนะครับใช่ถ้าเมื่อไหร่เรายังมีความชอบกับความไม่ชอบเพลินชอบเพลินชังก็แสดงว่าเราก็ยังเป็นแบบพื้นๆมากแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากชอบจากชังชอบมันเป็นตัณหาใช่ไหมไม่ชอบก็เป็นตัณหาชนิดหนึ่งชอบไม่ชอบเป็นตัณหารักคนข้างหน้าอย่างมีตัณหากับรักอย่างมีปัญญาถ้ารักอย่างมีปัญญาก็จะเข้าใจอยู่ที่ว่าเราเลือกเองแหละว่าเราจะสร้างกรรมตัณหาบริหารกรรมด้วยตัณหาหรือบริหารกรรมด้วยปัญญาแต่ถ้าพี่บริหารกรรมด้วยปัญญาคนข้างหน้าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามให้มาชี้หน้าด่ายังไงก็ตามพี่ก็จะรู้สึกแค่ว่ามันเป็นแค่แรงกระเพื่อมแล้วเป็นแค่ปรากฏการณ์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปและถ้าอย่างที่พี่โดที่พี่เคนโดบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาทุกข์ไงเขาถึงมาด่าไงเพราะว่าเวลาคนที่จะบูทด่าคนได้เนี่ยข้างในมันต้องแบบระเบิดอะอะไรเงี้ยถ้าเห็นตับไตไส้พุงมันคงร้อนนะพี่โอ้คงขย้อนออกจากปากมาแล้วใช่แล้วแบบว่าไอ้ที่เลี้ยงอะไรไว้ที่ปามก็ผุดออกมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คือทั้งฟาร์มใช่ไหมมันก็ออกมาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาคงต้องมีพลังอันนี้ต้องบูตพลังมากพอแล้วมันก็เผาไงเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันกรรมเผาตัวเองอะไอ้ที่มันได้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราศรัทธาในกฎแห่งกรรมบริหารปัจจุบันกรรมเนี่ยยังไงมันต้องดีแน่นอนเออจ้ะนะศรัทธานะครับในปัจจุบันของเรานะฮะคำถามจากโซเชียลนะครับตอนนี้กำลังทุกข์ใจมากเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยทำให้วิตกกังวลต้องทำยังไงนะครับคำถามจากคุณวันวิภาจากคุณวันวิภาถ้าอยู่ในกรุงเทพเนาะก็แนะนำถ้าอาจารย์คุณแม่จะแนะนำว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยให้เรามาที่เสถียรธรรมสถานมีคอร์สของการเอาพิษออกคือร่างกายเวลามันเจ็บป่วยเนี่ยมันก็มีพิษทางกายแต่ว่าเวลาเราทุกข์ที่เราป่วยเนี่ยเรามีพิษทางใจเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ร่างกายเราลองมาเรียนรู้ดูให้ร่างกายเราดีขึ้นเนี่ยเรามาเอาพิษออกดูนะคะความเจ็บป่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสัญญาณบอกเหตุแหละว่าเราก็ควรจะมาปฏิวัติดูแลกายเนื้อของเราได้แล้วมาดูแลธาตุขันธ์ได้แล้วมาเอาพิษออกได้แล้วแต่อย่าไปทุกข์กับมันเพราะว่าถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมก็คือเป็นได้ก็หายได้แต่ว่าองค์ความรู้ที่จะเอาออกเนี่ยถ้ายังมีไม่มากพอก็ลองมาที่เสถียรธรรมสถานมีธรรมชาติบำบัดแล้วก็มี Mindfulness Care ที่ดูแลเรื่องของใจครับเนาะก็เชิญชวนคุณวันวิภาหรือคุณวันวิภาครับก็มานะคะพวกเรายินดีรับใช้ค่ะคือเราดูแลทั้งกายและใจเมื่อกี้ดูแลกายไปแล้วคราวนี้มาดูแลใจบ้างในที่นี้มีใครถามได้เปล่าไม่รู้เนาะอ่ะตอบได้ก็ตอบยกมือได้ก็ยกนะฮะใครมาปฏิบัติเพราะอกหักบ้างหนูค่ะขยิบตาก็ได้ค่ะตาซ้ายตาขวาอะไรนี่อย่างนี้เลยนะหนูค่ะแต่ไม่ยกมีคนถามอกหักแบบไหนพี่อกหักในงานหรือว่าอกหักแบบแฟนหรือว่าอกหักผู้ชายนี่แหละครับอกหักผู้ชายค่ะอกหักแฟนนี่แหละอกหักผู้หญิงนี่แหละบางคนเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนที่อกหัก
ค่อนข้างเยอะเหมือนกับกรณีนี้นะครับให้แม่ชีโอช่วยไขหน่อยว่ามันควรจะเลือกการจบกับคนรักแบบไหนดีที่สุดฝากคำถามนะคะหากมีให้เลือกระหว่างถูกทิ้งแบบหายเงียบไปเลยนะกับถูกทิ้งแบบคุยกันไปเรื่อยๆแบบมิตรภาพแบบไหนที่มันจะฝืนความรู้สึกได้เร็วที่สุดสำหรับตัวเองเลือกบอกเลิกกันจะดีกว่าเงียบหายไปเพราะเจ็บแต่จบและความเห็นของแม่โอ๊ะคิดอย่างไรรบกวนช่วยตอบคำถามนี้ด้วยนะคะอย่างน้อยจะได้ชัดเจนกับความคิดคือ1หายกันไปเลยไม่รักกันละหายกันไปเลยไม่ต้องคุยกันกับคุยไปเรื่อยๆลดลำดับจากการเป็นแฟนแล้วก็มาเป็นเพื่อนเพื่อนชิดแล้วก็ห่างๆๆๆกันไปอันไหนมันดีกว่ากันฮะแต่ถ้าเป็นเพื่อนนะเพื่อจะมีคำว่าเพื่อเวลาคุยกันเล่นที่เพื่อที่ชั้นเรียนเนี่ยเพื่อมันต้องเป็นเสียงโซปราโนอย่างงี้คำถามสั้นๆคุณอะไรนะคะจากคุณเนตต้าครับเนตต้าเนตต้านะเนตต้าฟังไว้นะคะจบที่สำคัญที่สุดคือจบที่ใจค่ะส่วนพฤติกรรมที่จะคุยกันเป็นเพื่อนต่อหรือว่าจะหยุดไม่คุยเลยอันนั้นไม่เป็นเรื่องของทางกายอันนั้นไม่เป็นเรื่องของพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมจบแต่ใจไม่จบมันก็เจ็บแต่ถ้าใจจบพฤติกรรมไม่จบยังเป็นเพื่อนกันต่อมันก็ไม่เจ็บค่ะเหมือนเพลงเลยเนาะคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บจริงไหมฮะมันขึ้นอยู่กับใจถ้าใจมันจบพฤติกรรมมันเป็นยังไงมันก็จบใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะคุยไม่คุยไม่นัวเนียพี่เพราะว่าถ้าใจมันจบมันรู้คำตอบว่ามันทุกข์อ่ะคำว่าไม่จบคือมันทุกข์อ่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพแบบยื้อต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพตัดแต่ใจมันยังผูกพันมันก็ทุกข์ไงประเด็นก็คือว่าแนทชานะถามตัวเองดังๆเลยลูกว่าถ้ามันอยู่ในสถานภาพไหนแล้วมันทุกข์อ่ะมันไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงให้ทุกข์กับไม่ทุกข์ไม่ให้นัวเนียไม่ให้ไปคุกคีต้องให้อยู่เหนือทุกข์เพราะมันจะเป็นอิสระของทั้งสองก้อนครับถามเลยลูกถ้าจบให้มันจบที่ใจเราอะแล้วมันจะได้ไม่เจ็บอีกนานครั้งต่อไปมันจะกลายเป็นปัญญาเพราะมันจะรู้เองว่าทำแบบนี้มันเจ็บทำแบบนี้มันทุกข์มันก็จะไม่ทำครับเราจะแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เราเลิกกับแฟนใช่ไหมครับไม่ได้แนะนำให้เลิกนะคะให้จบที่ใจความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนหรือความสัมพันธ์ที่จะเป็นแฟนถ้าเราจบที่ใจเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตัวเราจะเป็นผู้ที่จะบริหารจัดการกรรมของเราได้เองได้ดีนะจริงๆเราไม่ตัดสินหรอกว่าเลิกหรือไม่เลิกแต่ถ้ามันทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะมันจะตามมาด้วยพฤติกรรมอย่างอื่นอาจจะแบบตัดพ่อต่อว่าหึงหวงหึงหวงวีนเวียงอะไรอย่างเงี้ยคือใจเนี่ยมันเป็นตัวส่งเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมไงครับมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่บริหารจัดการความทุกข์ของเราอะมีอยู่แล้วทุกข์หรือไม่มีเขาแล้วทุกข์คุณจะเป็นผู้ที่จะรู้ดีตอบไม่ได้เลยว่าคุณจะเลิกหรือไม่เลิกแต่สำคัญคือคุณต้องไม่ทุกข์กับการตัดสินใจของคุณจบที่ใจนะครับและก็ไม่ต้องไปส่องเฟซเขาอีกไม่ต้องไปส่ง IG แฟนใหม่เขาอีกเพื่อนะไม่ต้องนะ บอกว่าจบแม่ชีโอฉันจบที่ใจแต่ดู IG แฟนใหม่ มันซื้อแบรนด์เนมให้กัน ทุกอีกทุกอีกแรกๆมันก็อาจจะมีบ้างนะ เพราะมันยังนัวเนียนะแต่พอมันดูแล้วมันทุกมันก็คงไม่ดูต่อแหละฮะจ้ะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามนี้จากคุณออฟบอกว่าจะทำยังไงให้ดับทุกข์กับอดีตแค่แย่ๆพยายามลืมทำสมาธิตลอดแต่พอจิตว่างความคิดนั้นก็นึกถึงและน้ำตาไหลกับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตเจ้าค่ะคุณอะไรนะคะจากคุณออฟครับคุณออฟอดีตมันก็เป็นปุ๋ยค่ะเรามองอดีตได้ในฐานะที่อดีตเป็นปุ๋ยที่ทำให้เราเติบโตเมื่อก่อนอดีตมันเหมือนอึใช่ไหมเหมือนอึแต่พอเวลามันผ่านไปมันกลายเป็นปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้เติบโตเพราะฉะนั้นอดีตของคุณออฟเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ารังเกียจแต่มันเป็นปุ๋ยที่ทำให้คุณออฟได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต้นไม้ของคุณออฟจะเติบโตและแข็งแรงขึ้นเนาะไม่ต้องไปเสียใจกับอดีตเพราะอดีตมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปภาษาอีสานบอกว่ามันเหมือนขาตั๊กแตน
ที่มันดีดอ่ะพี่ขาตะกั่วแต่มันดีดตับตับไปยังสั่นอ่ะตับไปยังสั่นดีดไปมันหายไปแล้วแล้วมันก็หุบปึกเข้ามาคือเก่าอ้าวเหรอไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดเลยเหมือนเวลาเราฟ้าผ่าหรือเวลาฝนตกอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ฟ้าผ่าทุกครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทุกครั้งแล้วเวลาที่เราแบบไปจมอยู่กับอดีตมันเป็นจมที่คิดน่ะจมภาพความคิดของเก่าอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆคิดแบบของเก่าบ่อยๆแล้วเอามาใช้ในปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นแน่เพราะเราทำปัจจุบันจากอดีตเอาอดีตเนี่ยมานั่งทำในปัจจุบันแล้วมันก็จะเกิดผลเพราะฉะนั้นถ้าอยากออกจากความย้ำคิดย้ำทำก็อยู่แค่มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วให้มองอดีตว่าอดีตก็คือปุ๋ยที่ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็เติบโตครับชอบจังเลยอุปมาอุปไมยเป็นขาตะกั่วแตนโอ้เราก็แค่ดีดตับออกไปแล้วขาเราก็กลับมาที่เดิมถ้ามันมาอีกแล้วก็ดีดตับออกไปดีไหมฮะดีบ่ครับคนอีสานมีบนยุนี่นะยกมือนะครับคนอีสานอยู่ใส่เต็มอยู่แหมเพราะได้ยินเสียงหัวเราะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวเราะตอนผมส่งสำเนียงอีสานไปแสดงว่าอีสานแตกสวดสวดกันอยู่ตรงนี้นะครับจากคุณโตมินนะฮะอันนี้เป็นวันเกิดครับเป็นวันเกิดถามมาว่าคืออยากจะปฏิบัติธรรมในวันเกิดมีธรรมข้อไหนที่ควรปฏิบัติที่สุดเพื่อจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นหนูจะได้ถือธรรมข้อนี้ปฏิบัติเลยทำเลยคุณจากคุณโตมิ้งคุณโตมิ้งเนาะครับธรรมข้อไหนก็ได้ค่ะเพราะธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกคำสอนเป็นคำสอนที่ทำให้เราหลุดพ้นทั้งหมดคุณโตมิ้งตั้งสัจจะโฟกัสไปที่เป้าหมายว่าจะใช้องค์ธรรมใดก็ได้สักองค์ธรรมหนึ่งเช่นสติวันนี้เราอยากมีสติตั้งใจว่าเราจะต้องมีสติเราก็ใช้องค์ธรรมนี้แต่ในตลอดทั้งวันสติสัมปชัญญะให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วพอสิ้นวันที่เราจะก้มศีรษะลงนอนเราก็มาประเมินว่าสติที่เป็นของขวัญชีวิตเราในวันนี้เนี่ยเราทำได้อย่างไรครับจะมีผิดพลาดไม่ผิดพลาดไม่ต้องไปโฟกัสที่ข้อผิดพลาดแต่ให้โฟกัสว่าเราทำได้ขนาดนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นรางวัลของชีวิตเราแล้วไม่แนะนำว่าจะเป็นองค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งแต่อะไรก็ได้เพราะองค์ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกองค์ธรรมเป็นองค์ธรรมที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วค่ะครับสาธุนะครับปัญหาในบ้านครับแม่ชีโอแม่ชอบคิดว่าเรารักแฟนมากกว่าเขาจนตอนนี้เขาไม่คุยกับเราแล้วเพราะคิดว่าไม่รักเขาทำยังไงดีกอดแม่เยอะๆเพราะว่ายิ่งผู้สูงวัยแม่ก็มีโยมแม่เป็นผู้สูงวัยเหมือนกันเพราะว่าผู้สูงวัยจริงๆแล้วจริงๆแม่เขารักเรามากขนาดอายุแก่50แล้วเนี่ยก็ยังห่วงออกจากบ้านทุกวันเป็นคนที่กราบแม่แม่เป็นคารวาสนะคะแต่ว่าก็กราบแม่แล้วกราบแม่ก็ไปเรียนหนังสือแม่ก็บอกเดินทางปลอดภัยนะใจเราก็รู้สึกไงว่าวันนี้มีเสียงแม่ที่จะบอกเรา บางทีก็ถามว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้สูงวัยอ่ะเคมีก็เปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนความคิดความจำทุกอย่างก็เปลี่ยนแม้กระทั่งความรู้สึกก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่พี่คุณคนนี้คุณน้ำเพชรครับคุณน้ำเพชรเจอเนี่ยก็เหมือนกันเพราะว่าผู้สูงวัยจะเหมือนกันอารมณ์ความรู้สึกความร่างกายเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เคมีจะเปลี่ยนแล้วก็จะรู้สึกคือแม่รักเราเนาะถึงต้องการให้เราเนี่ยแสดงพฤติกรรมของความรักต้องถามนิดนึงว่าคุณได้เคยแสดงความรักเหมือนที่คุณเคยทำแบบปกติหรือเปล่าเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เป็นคุณแม่เราหรือเป็นผู้สูงวัยเนี่ยต้องการความรักความเอาใจใส่ความเอาความใส่ใจการสัมผัสอบกอดมันมีอยู่ในตัวคุณไหมคุณเคยทำเป็นประจำหรือเปล่าเนาะแล้วก็ให้มองว่าท่านให้ชีวิตเราอ่ะท่านก็ให้ทั้งหมดของชีวิตเราไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงยังไงสิ่งที่เรารักจะไม่น่ารักแต่เราก็ต้องมีความสุขที่จะได้รักและยอมรับได้เพราะความรักของเราไม่ใช่เป็นตัณหาที่จะรักแม่เราเพื่อให้ได้ดั่งใจเราแต่เรารักแม่ด้วยปัญญาเพราะแม่ก็คือแม่แม่ไม่เคยลาออกจากความเป็นแม่ในตลอดชีวิตที่มีที่เรามีแม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจค่ะหนึ่งกอดแม่เนาะกอดแม่ก่อนแล้วก็ทำให้แม่สัมผัสได้ถึงความรัก
ที่เรามีต่อท่านเนาะแล้วก็ทำไปเถอะค่ะไม่นานหรอกท่านก็อยู่ให้กำลังใจเราได้อีกในระยะที่ท่านก็มีเขาเรียกนะมีใบมีวีซ่ามาทุกคนก็มีเวลาใช่ทุกคนก็มีเวลามาเพราะฉะนั้นก็บอกท่านกอดท่านแล้วก็ให้รู้ว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปและสำคัญที่อยากจะเตือนโอ้ก็เตือนตัวเองทุกวันวันนึงเราแก่เราก็อาจจะเป็นเหมือนท่านแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากระหว่างทางที่เรามีท่านอยู่มันจะกลายเป็นเขาเรียกก้อนของผลึกของใจเราที่เราจะไม่ไปเป็นแบบท่านเช่นสมมติว่าถ้าท่านหลงลืมเราก็มีวิธีการทำให้เราฝึกสมองเราไม่ให้มันฝ่อและไม่ให้หลงลืมไปในอนาคตพี่พอนึกออกไหมถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็เซตร่างกายให้เราของเราให้แข็งแรงวันนี้เพื่อที่วันนึงเราวัยเท่าท่านเราก็จะได้มีร่างกายแต่ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าเราก็คิดไปถึงอนาคตเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเปล่าค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายตอนไหนแต่ถ้าเรามีอายุถึงวันนั้นนั้นเราจะเป็นอะไรที่เป็นผู้สูงวัยอุ้ยอีกหน่อยผู้สูงวัยก็จะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะเขาเตรียมกันแล้วนะคะเตรียมแม้กระทั่งสตังค์ที่จะกินในแต่ละวันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราลงทุนปัจจุบันกรรมที่ดีเตรียมตัวเราให้ดีบทเรียนที่ท่านมีกับเราคือบทเรียนที่สอนชีวิตเราจนกระทั่งวาระสุดท้ายซึ่งต่างคนก็ต่างต้องแยกไปอยู่ดีคือคุณแม่ไม่เคยลาออกจากการเป็นแม่และยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ท่านจะนึกถึงการดูแลเราในวัยเด็กอันนี้ผมมีคุณแม่ในวัย73ปีผมดูแลคุณแม่เหมือนตอนที่ผมอายุประมาณ5ขวบกลับมาบ้านหนุนตักแม่จับนมแม่เอาจริงทำอย่างนี้จริงทุกวันนี้อายุเนี่ย40แล้วเนี่ยทำตัวเองเหมือนเด็กเลยแล้วท่านจะมีความเขินอายเหมือนสมัยที่ท่านเป็นแม่ตอนสาวคือพาท่านย้อนกลับไปตอนเราเด็กเพราะว่าเรายิ่งเราโตเรายิ่งเขินไม่กล้ากอดแม่ไม่กล้าหอมแม่ไม่กล้าฟัดแม่ผมยังทำตามปกติแล้วท่านมีความสุขจริงๆครับเวลาเราจับแม่ก็จะตีมือทำอย่างเงี้ยรู้สึกอายพอเขาอายเนี่ยเขาจะมีสารแห่งความสุขว่าลูกยังปฏิบัติกับเขาเหมือนตอนที่เราจับนมเขาตอนที่เราดูดนมเขาสมัยเราเด็กๆอ่ะคือมันเป็นสารแห่งความสุขจริงๆอันนี้ไม่รู้ว่าบ้านอื่นทำหรือเปล่าแต่ผมทำแล้วท่านสุขภาพดีท่านสุขภาพดีมากแล้วก็ท่านโอ้โหแบบเปิดสกาดอ่ะใช้คำนี้เลยมันทำให้ชีวิตอยู่ต่อได้นะพี่เนาะการให้ของเราแค่เราให้สัมผัสเนาะมันทำให้พลังชีวิตของท่านเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสารที่พี่บอกว่าเป็นสารเอนโดฟินสารสุขเนี่ยมันต่อชีวิตไงเพราะฉะนั้นก็นะใครที่อยู่กับผู้สูงวัยหรือใครที่อยู่กับแม่เนี่ยทำเถอะค่ะการสัมผัสการอบกอดการเล่นกับท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำได้เนาะครับโอ้มีคำถามเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะฮะขออีกคำถามหนึ่งก่อนที่เราจะไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่นี่คำถามสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก่อนเวลาหมดคนมักจะติดกรรมในอดีตครับแม่ชีโอในอดีตเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้แล้วมารู้ตัวณปัจจุบันเนี้ยเราก็เลยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทำกรรมดีให้ดีที่สุดเราจะโดนกรรมในอดีตย้อนกลับมาทำร้ายไหมหมายถึงว่าพอทำไม่ดีใช่ไหมทำไม่ดีในอดีตแต่ปัจจุบันเรามาทำดีเพื่อกบความไม่ดีในอดีตมันกบได้ไหมความไม่ดีมันจะมาทำร้ายเราไหมใจเรามันรู้อยู่เนาะมันก็กบไม่ได้ที่ใจเพราะใจมันจะต้องกลับไปคิดพี่นึกออกไหมสมมติเอาง่ายๆเลยนะสมมติว่าเวลาเราปฏิบัติสมาธิอยู่ตรงนี้มีใครเคยกลับจิตมันแวบไปฟังเคยฟังเพลงก่อนมาเคยนึกถึงเพลงไหมเคยนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไหมจิตมันมีแหละที่มันแวบมันมีแน่นอนแล้วมันก็จะมากวนสภาวะการปฏิบัติข้างในแม้กระทั่งเราใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามสิ่งที่เราทำมาในอดีตมันเป็นสัญญาเก่าอะค่ะมันเป็นของเก่าที่มันเคยประสบทางตาเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เรียนเนาะทางตาหูจมูกลิ้นมันเก็บไปเป็นชุดความคิดชุดของความรู้สึกยังไงก็ตามถ้าคนที่ตัดไม่ได้เร็วอ่ะมันก็จะหวนกลับไปคิดอยู่ดีเพราะมันเป็นปัจจุบันกรรมเมื่ออดีตแล้วมันส่งผลในอนาคตคือวันนี้ยังไงมันก็ตัดไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำแบบนี้แล้วมันไม่ใช่ทำแบบนี้แล้วมันไม่ดีเราแค่ปฏิบัติอย่างองคุลีมานโอพูดเทียบเคียงให้เห็นแล้วกันเคยไปตัดนิ้วคนจำได้ใช่ไหมคะเนาะองคุลีมานเคยไปตัดนิ้วคนพอบวชเป็นพระ
ไปบิณฑบาตเขาจำได้ใช่ไหมว่าเคยตัดนิ้วญาติพี่น้องเขาน่ะก็เกิดการทำร้ายแต่ด้วยจิตของปัจจุบันที่หลุดพ้นแล้วการทำร้ายมันเป็นแค่กายแต่ใจเนี่ยมันหลุดพ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้อยู่แล้วพี่แต่สิ่งที่ควรจะทำก็คือทำให้ณปัจจุบัน Here and Now ของเราเนี่ยเกลี้ยงเกลาที่สุดเพื่อตั้งรับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเป็นผลจากอดีตยังไงก็ตามมันจะทำให้คุณไม่สะเทือนเพราะปัจจุบันคุณเกลี้ยงเกลาแล้วอะอันนี้ก็เห็นเป็นภาพเอาพุทธการเข้ามาสอนเนาะสาธุนะครับวันนี้คำถามอาจจะถามไม่หมดนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เรามีกิจกรรมดีๆนะฮะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองค้นพบเป้าหมายแล้วก็คุณค่าในชีวิตเราครับให้เป็นของขวัญแก่ตนเองแล้วก็จักรวาลด้วยนะครับใน Mindfulness Care 27-29 ธันวาคมนี้สามารถที่จะติดต่อนะฮะได้เลยครับเราคือของขวัญรับจำนวนจำกัดครับ0891561758นะครับ0891561758และต้นเดือนธันวาคมด้วยใช่ไหมครับแม่ชีโอจะมีกิจกรรมที่เราจะบวชนะครับเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยใช่ไหมครับเชิญชวนมาปฏิบัติธรรมค่ะอุทิศถวายนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะคะก็สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็เชิญชวนกันมาปฏิบัติเพื่อถวายกันครับช่วงสุดท้ายเราลารายการไปด้วยช่วงของลมหายใจแห่งสติไปพร้อมๆกันนะครับช่วงลมหายใจแห่งสติใจเข้ารักตัวเองให้เป็นแค่ดึงลมหายใจและให้อภัยตัวเองได้เราจะเริ่มต้นใหม่ได้อดีตจบปัจจุบันไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดแล้วมีปัจจุบันขณะที่เจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจที่เป็นปัจจุบันขณะของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ชีวิตเผชิญกับความจริงอย่างรู้ทันความจริงไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่ออวิชชาปรากฏเราจะกลัวต่อความจริงเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากคือความจริงเสถียรธรรมสถานทำงานที่เตือนให้พวกเรารู้ว่าเกิดอย่างไรไม่ทุกข์แก่อย่างไรไม่ทุกข์เจ็บอย่างไรไม่ทุกข์และตายอย่างไรอย่างพ้นทุกข์จากพรากอย่างไรอย่างเป็นอิสระจากทุกข์จึงขออนุโมทนาการใช้ชีวิตของเราปัจจุบันขณะแค่เพียงยืนดูรู้ปล่อยทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเช่นนี้หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ร่วมกันธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์